สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับอักษร on Learn กับคุณครูโอ๊ตคนเดิมอีกแล้วนะครับนักเรียนที่ยังไม่ได้หยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรนักเรียนรีบไปหยิบมาเลยนะครับเราจะได้มาเริ่มเรียนกันเลยนะครับวันนี้คุณครูโอ๊ตจะมาสอนนักเรียนเรื่องการเขียนแผนภาพความคิด อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเขียนแผนภาพความคิดครั้งสุดท้ายกันแล้วแต่ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยเราไปทบทวนเนื้อหากันก่อนดีกว่าครับการเขียนแผนภาพความคิดพี่เสื้อส้มยังอยู่กับเราเสมอนะครับเราเจอพี่อะไรไปแล้วบ้างครับพี่กุนเชียงพี่เกรียงไกรพี่ไพรสันแล้วก็พี่วันใหม่ใช่ไหมครับในคาบที่แล้ววันนี้เรามาเจอพี่คนสุดท้าย ในพี่น้องฝาแฝดทั้ง5กันนะครับก็คือพี่ไกรทองนั่นเองนะครับพี่ไกรทองเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยท่องจำนะครับเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพความคิดอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปเริ่มบทเรียนกันนะครับแผนภาพคือแผนผังเป็นจุดตั้งทางดวงจิตรู้ถูกและรู้ผิดสร้างแนวคิดจินตนาการนักเรียนอ่านพร้อมครูอีกครั้งนะครับแผนภาพคือแผนผัง เป็นจุดตั้งทางดวงจิตรู้ถูกและรู้ผิดสร้างแนวคิดจินตนาการเก่งมากครับต่อไปก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าครับการเขียนแผนภาพความคิดมี4ขั้นตอนด้วยกันอย่างที่ครูเนี่ยเคยสอนนักเรียนไปในครั้งที่1เรามาทบทวนกันดีกว่าครับว่า4ขั้นตอนนั้นมีอะไรกันบ้างเริ่มที่ขั้นตอนแรกครับ ในการจะเขียนเรื่องใดๆก็ตามนักเรียนจะต้องเตรียมตัวก่อนนะครับการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญนะครับลำดับต่อไปเมื่อเราเตรียมตัวพร้อมแล้วว่าจะเขียนเรื่องอะไรเป็นนิทานเป็นเรียงความหรือเป็นบทความเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2กันเลยครับขั้นตอนที่2ก็คือ การเขียนแผนภาพความคิดนั่นเองแต่คุณครูเนี่ยจะใช้คำว่าการเขียนแผนเพื่อให้กระชับนักเรียนเนี่ยจำได้ง่ายขึ้นนะครับการเตรียมตัวเป็นขั้นตอนแรกพอเตรียมตัวเสร็จแล้วเราเขียนแผนเขียนแผนเสร็จเราก็มาลงมือเขียนเรื่องต่อได้เลยนะครับเป็นขั้นตอนที่3นะครับคือการเขียนเรื่องจากแผนภาพความคิดในขั้นตอนที่2นั่นเองเมื่อเราเขียนเรื่องจบได จบหมดแล้วสิ่งสำคัญที่ครูย้ำเสมอคืออะไรครับขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบนั่นเองตรวจสอบอะไรตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของงานเขียนของเราเพื่องานเขียนจะได้มีคุณภาพที่เยี่ยมนะครับก็คือขั้นตอนที่4นั่นเองนะครับคือการตรวจสอบ4ขั้นตอนครบแล้วนะครับ ต่อไปเราไปดูเนื้อหาของคาบนี้กันดีกว่าว่าคุณครูโอ๊ตจะมาสอนการเขียนแผนภาพความคิดรูปแบบใดนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่ารูปแบบของแผนภาพความคิดเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือแบบจัดกลุ่มเราเรียนไปในคาบที่1เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับรูปแบบที่2คือแบบความคิดรวบยอดอันนี้เราเรียนไปแล้วในคาบที่2คาบที่3 และคาบที่4วันนี้คาบที่5ของครูเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนแผนภาพความคิดแบบการจัดลำดับนั่นเองนะครับคือหัวข้อที่3นั่นเองนะครับหัวข้อนี้เลยนะครับทำรูปดาวเอาไว้นะครับเป็นหัวข้อที่เราจะมาเรียนในวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าการเขียนแผนภาพความคิดแบบการจัดลำดับเนี่ยควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี การเขียนแผนภาพความคิดแบบการจัดลำดับเหมาะกับการเขียนนิทานนิยายหรือเรื่องแต่งนักเรียนจำได้ไหมครับว่าประเภทของงานเขียนเรามีสารคดีแล้วเรายังมีอะไรอีกประเภทหนึ่งนะครับการเขียนแบบบันเทิงคดีนั่นเองถูกต้องการเขียนแบบบันเทิงคดีก็คือการเขียนเรื่องตาม จินตนาการซึ่งแตกต่างจากการเขียนแบบสารคดีที่เราได้เรียนไปบ้างแล้วใช่ไหมครับเป็นการเขียนเรื่องที่เน้นข้อมูลข้อเท็จจริงความจริงนั่นเองซึ่งตรงข้ามกับบันเทิงคดีที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนิทานนิยายและเรื่องแต่งทั้ง3อย่างนี้ล้วนต้องใช้จินตนานการในการเขียนเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแผนภาพความคิด แบบการจัดลำดับจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเขียนเรื่องเหล่านี้เนี่ยได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้นนะครับการเขียนแผนภาพความคิดแบบการจัดลำดับเราเรียกอย่างว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์นักเรียนสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมถึงมีคำว่าเหตุการณ์เพราะการแต่งนิทานเขียนนิยายหรือการเขียนเรื่องแต่งเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการลำดับเหตุการณ์ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในเรื่องนักเรียนเนี่ยจะเขียนเลยเนี่ยจะยากถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้มีการเตรียมตัวแต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวเราจะเขียนรูปแบบออกมาเนี่ยได้เป็นระบบเป็นระเบียบม,มากขึ้นทําให้เรื่องของเราเนี่ยสมเหตุสมผลและน่าติดตามได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการครับ ในหนังสือนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเรามีตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องให้นักเรียนได้ดูนะครับเรามาดูที่หัวข้อดีกันดีกว่าว่ามีหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อแรกคือเรื่องของตัวละครอย่างแรกนักเรียนจะต้องเขียนตัวละครมานักเรียนอยากให้เรื่องของนักเรียนมีตัวละครอะไรบ้างเจ้าหญิงเจ้าชายแม่มดหรือจะเป็นสัตว์ต่างๆที่สามารถพูดได้ นักเรียนก็เขียนไว้ในหัวข้อนี้ได้เลยนะครับคือตัวละครหัวข้อที่2คือเรื่องฉากสถานที่นักเรียนสามารถกําหนดฉากและสถานที่ตามแต่จินตนาการของนักเรียนได้เลยอยากได้เป็นสถานที่ที่สมจริงอย่างโลกมนุษย์หรือจะเป็นบนดวงดาวอันไกลโพ้นย่อมได้นะครับลำดับต่อมาคือส่วนที่สำคัญครับก็คือเหตุการณ์นั่นเองครูเนี่ย จะบอกนักเรียนว่าเหตุการณ์เนี่ยนักเรียนจะต้องเรียงลำดับก่อนหลังให้ดีนะครับเราเนี่ยจะเรียงลำดับก่อนหลังให้ดีเนี่ยงานเขียนของเราก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าเราเรียงลำดับสลับไปสลับมาเนื้อเรื่องของเราก็จะวกวนไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองเห็นไหมครับในแบบฟอร์มของเราจะมีเลข1เลข2เลข3ให้ตามลำดับ นักเรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ตามลำดับของตัวเลขในแบบฟอร์มได้เลยนะครับต่อไปหัวข้อต่อไปหลังจากเหตุการณ์ก็คือผลของเหตุการณ์นั่นเองจากการกระทำของตัวละครในเรื่องของเราเนี่ยส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อะไรและสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือแนวคิดของเรื่องเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร รเรื่องนี้มีแนวคิดว่าอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างที่ครูจะให้นักเรียนดูเนี่ยนะครับเป็นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่เป็นนิทานชื่อว่าพระราชาบนดาวสีเขียวนะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่เป็นนิทานของเรื่องนี้เนี่ยผู้เขียนเนี่ยได้ใส่หัวข้อและข้อความอะไรไว้บ้างนะครับ เรามาดูที่หัวข้อแรกนะครับก็คือตัวละครนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวละครหลักที่สำคัญของเรื่องนี้ก็คือพระราชาและต้นไม้ฉากและสถานที่ของนิทานเรื่องที่เราจะเขียนก็คือปราสาทบนดาวสีเขียวเห็นไหมครับเป็นโลกแห่งจินตน,นาการเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถกําหนดฉากสถานที่ได้ด้วยตัวนักเรียนเองเลย ลำดับต่อไปคือเหตุการณ์สำคัญที่ปรากฏในเรื่องนั่นเองนักเรียนจะต้องมาวางแผนภาพโครงเรื่องก่อนว่านักเรียนจะมีเหตุการณ์สำคัญกี่เหตุการณ์นะครับอย่างตัวอย่างที่ครูเนี่ยเอามาให้นักเรียนดูเนี่ยมีทั้งหมด3เหตุการณ์หลักด้วยกันเหตุการณ์ที่1พระราชาอาศัยอยู่ในปราสาทเล็กๆบนดาวที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวและต้องการสร้างปราสาทใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม จึงตัดต้นไม้มาสร้างปราสาททำให้ต้นไม้หายไปส่วนหนึ่งอันนี้คือเหตุการณ์สำคัญที่หนึ่งนะครับเหตุการณ์ต่อไปเหตุการณ์สำคัญที่2พระราชาอยากได้เครื่องเรือนจึงตัดต้นไม้มาทำเครื่องเรือนและตัดต้นไม้มาทำเชื้อเพลิงจุดไฟให้สว่างในปราสาทนี่คือเหตุการณ์สำคัญที่สอนะครับและเหตุการณ์สำคัญที่3 ไฟในปราสาทของพระราชาเริ่มรี่ลงพระราชาจึงนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาเป็นเชื้อเพลิงจนสิ่งของเครื่องใช้หมดพระราชาก็ใช้ส่วนต่างๆของปราสาทเป็นเชื้อเพลิงหัวข้อต่อไปคืออะไรครับผลของเหตุการณ์นั่นเองผลของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับปราสาทหมดไปไฟก็ดับดาวทั้งดวงเป็นสีเทา จากขี้เท่าพระราชาจึงต้องอยู่บนดาวสีเทาด้วยความเศร้าส้อยแนวคิดของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้นไม้มีคุณค่าเมื่อตัดแล้วควรปลูกทดแทนเมื่อเราได้แผนภาพโครงเรื่องที่เป็นนิทานแบบนี้แล้วลำดับต่อไปคืออะไรครับเตรียมตัวเขียนแผนเขียนเรื่องตรวจสอบเตรียมตัว เขียนแผนเขียนเรื่องตรวจสอบขั้นตอนไหนครับขั้นตอนที่3คือการเขียนเรื่องถูกไหมครับเมื่อเราได้แผนภาพโครงเรื่องที่เป็นนิทานแล้วเราก็นํามาเขียนเรื่องเป็นลําดับต่อไปเลยครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับพระราชาบนดาวสีเขียวอันนี้คือชื่อเรื่องนะครับเราจะสังเกตว่ามีย่อหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมามากมายใช่ไหมครับ แต่ในลำดับเหตุการณ์เนี่ยเรามี3เหตุการณ์แปลว่าเราก็ต้องเขียนเพิ่มเติมใช่ไหมครับลูกร้อยเรียงเรื่องราวจากเหตุการณ์สำคัญเนี่ยขยายความให้กลายเป็นความเรียง1ความเรียงนั่นเองดังตัวอย่างนี้เองนะครับไม่ต้องแปลกใจบางคนทำไมเหตุการณ์เราเขียนสั้นจังเอ๊ะทำไมเนื้อเรื่องเรายาวขึ้นอย่างที่บอกครับการเขียนแผนภาพความคิดหรือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ย เป็นเหมือนกับการนำความคิดของเรานะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการเขียนเรื่องที่ยาวขึ้นไปนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพระราชานะครับที่อยากได้ปราสาทที่ใหญ่โตขึ้นจึงตัดไม้มาสร้างเป็นปราสาทเมื่อตัดหมดดาวจากที่เคยเป็นสีเขียวก็กลับกลายเป็นสีเทานะครับ ไม้ที่ใช้ไปเรื่อยโดยไม่มีการปลูกทดแทนก็ย่อมมีวันหมดเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วจุดจบของเรื่องนี้ก็คือพระราชาต้องอยู่บนดาวสีเทาอ้างว้างไม่มีความสดชื่นเพราะปราศจากต้นไม้นั่นเองเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ในการเขียนเรื่องไม่ว่าจะเป็นนิทานเรื่องแต่งหรือเรียงความได้หมดเลยนะครับ ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดที่ครูจะให้ทําคุณครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังนะครับแล้วให้นักเรียนช่วยกันยกมือตอบเรามาดูคําถามข้อแรกกันครับเรื่องใดควรใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์เพื่อพัฒนางานเขียนนักเรียนจําได้ไหมครับว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ เหมาะกับงานเขียนประเภทไหนถ้านักเรียนทราบข้อมูลนี้นักเรียนจะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ครับเรามาดูตัวเลือกทั้ง4กันดีกว่าครับก็ไก่ก้านกล้วยผจญภัยขอไข่ชีวิตช้างไทยในต่างแดนขอควายห้วยขาแข้งแหล่งมรดกโลกและงองงูร่วมมือร่วมใจหยุดภัยโลกร้อนครับนักเรียนเลือกตัวเลือกไหนดีครับ มีอยู่หนึ่งตัวเลือกที่เป็นงานเขียนต่างประเภทกับข้ออื่นนักเรียนตอบข้อกอไก่ใช่ไหมครับก้านกล้วยผจญภัยก้านกล้วยผจญภัยเนี่ยเราได้ยินชื่อเราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีนะครับเป็นบันเทิงคดีประเภทไหนลูกนิทานถูกไหมครับเก่งมาก เพราะฉะนั้นงานเขียนประเภทนี้เราจึงมักจะใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์นั่นเองส่วนตัวเลือกอื่นๆนะครับเป็นแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มครับข้อต่อไปครับหากต้องการเขียนเรื่องตามจินตนาการควรเขียนโดยใช้แผนภาพความคิดแบบใดนักเรียนจะจำได้ใช่ไหมครับการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นนิทานนิยายหรือเรื่องแต่งเราควรเลือกใช้แผนภาพความคิดแบบใดครับเพิ่งเรียนจบไปเมื่อสักครู่เลยนะครับกไก่แบบจัดกลุ่มขอไข่แบบการจัดลำดับขอควายแบบตารางเปรียบเทียบและงองูแบบการจัดความคิดเป็นหมวดหมู่นักเรียนจะตอบข้อไหนดีครับ ครูใบไปแล้วเพิ่งเรียนจบไปเมื่อสักครู่ตอบข้อขอไข่ถูกต้องครับต่อไปการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนสามารถย้อนไปดูในคาบที่แล้วของครูได้นะครับคุณครูได้พูดไปแล้วว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีความสำคัญอยู่3ประการประการที่1ก็คือ ทำให้เรื่องที่เราเขียนเนี่ยง่ายขึ้น 2. แก้ปัญหาต่างๆในการเขียนได้และ 3. ส,สร้างแนวทางในการเขียนนั่นเองพอตอบข้อนี้ได้ไหมครับถูกต้องตอบงองูนั่นเองนะครับที่กล่าวมาทั้ง3ตัวเลือกเนี่ยก็ไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยถือเป็นความสำคัญของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะทําให้เรื่องที่เราเขียนเนี่ยง่ายขึ้นแก้ปัญหาต่างๆในการเขียนเช่นการลําดับเหตุการณ์การลําดับความคิดและสุดท้ายสร้างแนวทางในการเขียนก่อนที่จะเขียนเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรามีแนวทางเรื่องก็จะเขียนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่องครับ เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่องครับก็ไก่จับใจความสำคัญของเรื่องได้ขอไข่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ขอควายทำให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์และงองงูทำให้เรื่องมีรายละเอียดมากขึ้นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องทำให้เราเห็นใจความสำคัญถูกไหมครับโดยเฉพาะ ข้อความที่เรายกมาเป็นหัวข้อหลักต่างๆนั่นแหละครับคือใจความสำคัญเพราะฉะนั้นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องจะทำให้เราเนี่ยสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้นั่นเองตอบข้อกไก่นะครับหลังจากเราเนี่ยฝึกทำแบบฝึกหัดฝึกเขียนแผนภาพความคิดมาแล้วสุดท้ายเนี่ยครูโอ๊ตเนี่ยจะขอสรุปเนื้อหาเรื่องการเขียนแผนภาพความคิดให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ การเขียนแผนภาพความคิดแผนภาพความคิดเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งว่า mind map เป็นแผนผังเพื่อแสดงคำข้อความหรือแนวคิดของผู้เขียนนักเรียนจำได้ไหมครับพี่ไกรทองเนี่ยให้นักเรียนอ่านกาบยานี11ในช่องสีฟ้าเรามาอ่านทิ้งท้ายอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับแผนภาพคือแผนผังเป็นจุดตั้งทางดวงจิตรู้ถูกและรู้ผิด สร้างแนวคิดจินตนาการต่อไปเป็นขั้นตอนที่ครูย้ำอยู่เสมอนะครับในการเขียนแผนภาพความคิด4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือการวางแผนหรือการเตรียมการเขียนนักเรียนจะต้องทราบแล้วว่าเรื่องที่นักเรียนจะเขียนเนี่ยเป็นลักษณะใดสารคดีบันเทิงคดีนิทานหรือความเรียง เพื่อที่จะได้เลือกการใช้แผนภาพความคิดได้เหมาะสมนั่นเองขั้นตอนที่2เมื่อนักเรียนวางแผนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เริ่มเขียนแผนภาพความคิดได้เลยครับโดยการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเรื่องที่เราต้องการจะเขียนนะครับขั้นตอนที่3เมื่อนักเรียนเนี่ยเขียนแผนภาพความคิดได้แล้วนักเรียนก็เริ่มเขียนเรื่องจากแผนภาพความคิดของนักเรียนให้สมบูรณ์ได้เลยนะครับและสุดท้าย เป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยที่ครูย้ำอยู่เสมอก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียนของเรานั่นเองและเรื่องสุดท้ายคือรูปแบบของแผนภาพความคิดจำได้ไหมครับว่าแผนภาพความคิดมีกี่รูปแบบ3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1คือแบบจัดกลุ่มรูปแบบที่2คือแบบความคิดรวบยอด แบบความคิดรวบยอดเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันได้แก่1การจัดความคิดเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมครับรูปแบบที่2คือการจัดความคิดแบบตารางเปรียบเทียบ และสุดท้ายแบบที่3คือการจัดความคิดแบบวงกลมนั่นเองและเนื้อาหาล่าสุดนะครับที่เราเพิ่งเรียนไปก็คือแบบการจัดลำดับนั่นเองที่มักใช้กับการเขียนเรื่องตามจินตนาการสำหรับคาบนี้ครูโอ๊ตขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน